กับการศึกษาในรายส์ที่3นะครับการศึกษาของเยอรมันภายใต้การควบคุมดูแลของรัฐบาลนาซีในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่2นั้นจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามรับชมได้ในคลิปนี้ครับชาติเยอรมันเหนืออื่นกว่าชาติใดนี่คือท่อนหนึ่งของเพลงชาติเยอรมันนะครับในสมัยที่ฮิตเลอร์และพรรคนาซีปกครองประเทศนี้ครั้งหนึ่งชาวเยอรมันทุกเพศทุกวัยต่างร่วมร้องเพลงนี้อย่างภาคภูมิใจสิ่งที่พรรคนาซีพยายามพร่ำสอนพลเมืองของตนเองให้รับรู้และเข้าใจว่าชนชาติของพวกเขานั้นยิ่งใหญ่และเผ่าพันธุ์เยอรมันคือสายพันธุ์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดในโลกมันเป็นการโฆษณาชวนเชื่อและค่านิยมที่สร้างขึ้นมาอบรมให้ชาวเยอรมันเชื่อและปฏิบัติตามมาตั้งแต่ยังเด็กนะครับในช่วงที่พรรคนาซีเถลิงอำนาจฮิตเลอร์และพรรคนาซีต้องการสร้างเยอรมันให้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งนอกจากจะสร้างสัญญานุภาพทางทหารแล้วการสร้างพลเมืองในอุดมคติของพรรคนาซีก็คือรากฐานสำคัญที่จะทำให้ความฝันของฮิตเลอร์และพรรคนาซีเป็นจริงมันจึงหนีไม่พ้นเรื่องของการศึกษาโดยเฉพาะในโรงเรียนระดับชั้นต่างๆนะครับนักประวัติศาสตร์สังคมนะครับริชาร์ดกรูนเบอร์เกอร์ได้บรรยายไว้ในหนังสือที่ชื่อว่าประวัติศาสตร์สังคมไรส์เขากล่าวว่าเมื่ออดอล์ฟฮิตเลอร์ครองอำนาจในปี1933เขาก็ได้รับมรดกระบบการศึกษาที่เป็นแบบอนุรักษ์นิยมอย่างมากซึ่งมีอิทธิพลต่อระบบการศึกษาของเยอรมันตำนานชัยชนะของกองทัพปรัสเซียที่วอเตอร์ลูเป็นเรื่องราวสำคัญที่มีอยู่ในทุกห้องเรียนรวมถึงชัยชนะของรัฐบุรุษคนสำคัญอย่างบิสมาร์กผู้มีบทบาทสำคัญในการรวมเยอรมันให้เป็นปึกแผ่นการศึกษา
ครับยังสั่งให้ตำราเรียนทุกเล่มทั้งหมดนะครับตีพิมพ์แนวคิดและอุดมการณ์ของพรรคนาซีลงในตำรานอกจากนี้สื่อการสอนเพิ่มเติมอื่นๆนะครับก็ได้รับการเผยแพร่โดยองค์กรครูนาซีซึ่งกระจายออกอยู่ตามส่วนต่างๆของประเทศคำสั่งที่ออกมาในเดือนมกราคมปี1934ออกคำสั่งให้โรงเรียนทุกแห่งนะครับจะต้องให้การศึกษาแก่นักเรียนด้วยจิตวิญญาณแห่งลัทธิสังคมนิยมแห่งชาติเด็กๆได้รับการสนับสนุนให้ไปโรงเรียนโดยรับแจกเครื่องแบบยุวชนฮิตเลอร์และสันนิบาตสตรีเยอรมันแทบทุกโรงเรียนนะครับกระดานประกาศประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนจะเต็มไปด้วยโปสเตอร์โฆษณาชวนเชื่อของพรรคนาซีในสมุดทุกเล่มจะมีภาพของอดอล์ฟฮิตเลอร์และคำพูดของเขาตัวอย่างเช่นเรียนรู้ที่จะเสียสละเพื่อแผ่นดินปิตุภูมิเยอรมันยังคงอยู่และก้าวไปข้างหน้าฟันฝ่าอุปสรรคด้วยพลังของคุณด้วยความกล้าหาญและเสียสละที่แท้จริงของคุณและทุกๆคนเราจะร่วมกันก่อให้เกิดมิตรภาพและชัยชนะอันยิ่งใหญ่ขณะเดียวกันครับพรรคนาซียังกำหนดให้คัดเลือกเด็กนักเรียนชายที่ฉายแววศักยภาพของความเป็นผู้นำในอนาคตโดยเด็กเหล่านี้นะครับจะถูกส่งไปยังโรงเรียนอดอล์ฟฮิตเลอร์ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้นะครับเป็นโรงเรียนประจำไม่เก็บค่าเล่าเรียนคล้ายๆกับโรงเรียนเตรียมทหารแต่จะมีการปลูกฝังแนวคิดอุดมการณ์พรรคนาซีอย่างเข้มข้นและฝึกให้พวกเขาเป็นผู้นำอย่างเต็มตัวโดยจะรับเด็กที่มีอายุตั้งแต่12ปีและ18ปีเข้าศึกษาฮานมาสควอยนะครับอายุเพียง7ขวบเมื่อฮิตเลอร์เข้ามามีอำนาจแม่ของเขาเป็นชาวเยอรมันแต่พ่อของเขานะครับเป็นชาวแอฟริกันเขาบอกเล่าประสบการณ์การเป็นนักเรียนเยอรมันในยุคนั้นว่าในปี1933ครูคนแรกของผมถูกไล่ออกเพราะอิทธิพลทางการเมืองผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรครูเก่าถูกแทนที่ด้วยครูใหม่ผมเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในความคิดความอ่านของครูบางท่านซึ่งจะพูดเยาะเย้ยเกี่ยวกับเชื้อชาติของผมมีครูคนหนึ่งมักจะชี้ให้ผมเป็นตัวอย่างของชาติพันธุ์ที่ไม่ใช่ชาวอารยันแท้แต่มีอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่ผมอายุ10ขวบครูคนหนึ่งเรียกผมไปพบและพูดว่าเมื่อเราจัดการกับพวกยิวแล้วพวกแกจะเป็นอะไรต่อไปนี่จึงเป็นข้อสรุปในการจัดการเรียนการสอนของเยอรมันในยุคนั้นว่านโยบายการศึกษานั้นอิงมาจากการเมืองซึ่งมันกำลังปลูกฝังคนหนุ่มสาวให้มีความคิดทางเชื้อชาติแบบแบ่งเขาแบ่งเราอย่างชัดเจนตามแนวทางลัทธินาซีนะครับและทำให้เด็กๆมีความภักดีฮิตเลอร์มากยิ่งขึ้นพรรคนาซียังฝึกเด็กผู้หญิงและปลูกจิตสำนึกว่าเธอนั้นเป็นยอดหญิงอารยันที่กำลังจะเป็นภรรยาและเป็นแม่ที่ดีพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กชายนะครับที่จะเป็นทหารที่มีประสิทธิภาพสมกับค่านิยมที่กล่าวกันในยุคนั้นว่าแข็งแรงปราบเปรียวดังเกรย์ฮาวอดทนเข้มแข็งดังเหล็กครุบนอกจากนี้ครับพรรคนาซียังประกาศให้ทุกโรงเรียนงดรับนักเรียนนะครับที่มีเชื้อสายยิวเข้ามาเรียนโดยเริ่มตั้งแต่ปี1933หลังจากนั้นพอถึงปี1938จึงมีกฎหมายห้ามคนเชื้อสายยิวทุกเพศทุกวัยเรียนหนังสือหรือศึกษาต่อไม่ว่าระดับชั้นใดๆนโยบายการศึกษาของพรรคนาซีก็ส่งผลต่อครูอาจารย์ในสถานศึกษาระดับต่างๆเช่นกันตั้งแต่ปี1933นะครับครูอาจารย์ที่มีเชื้อสายยิวทุกคนถูกไล่ออกจากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยโดยไม่ได้รับบำเหน็จหรือเงินชดเชยใดๆพรรคนาซีไม่ต้องการให้มีครูอาจารย์ที่มีเชื้อสายต่ำต้อยเหล่านี้ตามอุดมคติของพรรคมาสอนให้ความรู้แก่นักเรียนนิสิตนักศึกษาโดยเด็ดขาดเพื่อการรักษาความบริสุทธิ์ทางเชื้อชาติและสังคมส่วนครูอาจารย์นะครับที่เป็นชาวเยอรมันแท้ๆทุกคนนั้นจะต้องเข้าร่วมสมาคมครูแห่งพรรคนาซีหรือ Nazi Teacher Association ซึ่งจะกำหนดนโยบายนะครับและอบรมครูรวมถึงตรวจสอบการทำงานของพวกเขาว่าตรงตามที่พรรคกำหนดหรือได้ปฏิบัติตามจนสำเร็จหรือไม่และในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนนะครับครูทุกคนต้องไปโรงเรียนโดยพรรคนาซีจะส่งเจ้าหน้าที่มาจัดกิจกรรมอบรมแนวทางการส่งเสริมแนวคิดของพรรคนาซีเพื่อให้ครูนะครับสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามกับที่พรรคต้องการนอกจากนี้ครับหากครูคนใดนะครับมีแนวคิดต่อต้านหรือไม่ปฏิบัติตามแนวทางของพรรคนักเรียนทุกคนจะต้องรีบแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ของพรรคนาซีเป็นการด่วนเมื่อนักเรียนนะครับสามารถแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ของพรรคนาซีเกี่ยวกับวิธีการสอนของครูที่โรงเรียนได้นั่นจึงทำใ
เกิดความหวาดระแวงนะครับระหว่างครูและนักเรียนตัวอย่างเช่นครูคนหนึ่งนะครับในเมืองดุสเซลดอร์ฟอายุ38ปีโดยเขานะครับเล่าเรื่องขบขันเกี่ยวกับอดอล์ฟฮิตเลอร์ให้นักเรียนในชั้นเรียนได้ฟังนะครับมันเป็นเรื่องตลกที่ครูพยายามจะสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้ผ่อนคลายแต่ทว่ามีเด็กนักเรียนคนหนึ่งนะครับนำเรื่องนี้ไปเล่าให้ผู้ปกครองฟังและผู้ปกครองนะครับได้แจ้งเรื่องนี้ให้แก่หน่วยเกสตาโปหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ของพรรคนาซีและเกสตาโปเดินทางมานำครูคนนี้นะครับไปสอบสวนและสืบพยานถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งนักเรียนทุกคนนะครับก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าครูคนนี้เล่าเรื่องตลกเกี่ยวกับท่านผู้นำจริงนั่นจึงส่งผลให้ครูคนนี้นะครับถูกไล่ออกทันทีและเขายังถูกจำคุกเป็นเวลา3สัปดาห์อีกด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับจากนโยบายต่อคนหนุ่มสาวที่พรรคนาซีนั้นได้จัดทำขึ้นมันจึงทำให้คุณภาพและความก้าวหน้าของการศึกษาในโรงเรียนนะครับลดลงทักษะทางวิชาการได้รับผลกระทบมากที่สุดมีโรงเรียนสหศึกษาน้อยลงนะครับโอกาสทางการศึกษาก็ลดลงด้วยเด็กผู้หญิงจะได้รับผลกระทบอย่างมากเพราะหลักสูตรของการเรียนของพวกเขานะครับถูกจำกัดเฉพาะการเป็นแค่แม่บ้านแม่เรือนเท่านั้นและมีผู้หญิงไม่กี่คนเท่านั้นนะครับที่ได้เรียนต่อในมหาวิทยาลัยในช่วงปี1939นะครับเด็กนักเรียนชาวยิวถูกข่มเหงรังแกในโรงเรียนโดยไร้ซึ่งการดูแลหรือลงโทษเด็กที่กระทำผิดแต่เยาวชนเยอรมันนะครับกลับชอบที่จะได้ทำกิจกรรมของพรรคนาซีที่จัดขึ้นซึ่งมีทั้งการปีนเขาเดินป่ากิจกรรมสันทนาการกลางแจ้งหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์อื่นๆนอกจากนี้ครับบรรดาสมาชิกเยาวชนฮิตเลอร์นะครับพวกเขายังช่วยรวบรวมและแจกจ่ายเสื้อผ้าและอาหารสำหรับคนยากจนในฤดูหนาวพวกเขาบางคนนะครับยังได้รับเกียรติให้ไปยืนเฝ้าหน้าประตูสำนักงานของฮิตเลอร์ที่พวกเขาปลูกฝังให้เทิดทูนบูชานะครับเด็กๆมีอิสระขึ้นจากพ่อแม่ของตนเองสมกับคำขวัญที่ว่าเยาวชนต้องได้รับการชี้นำจากเยาวชนเท่านั้นนโยบายของพรรคนาซีหล่อหลอมให้เด็กและเยาวชนกว่า7ล้านคนนะครับกลายเป็นพลเมืองที่นาซีต้องการคนหนุ่มสาวส่วนใหญ่ไม่ได้ต่อต้านพรรคนาซีแท้จริงแล้วหลายคนเชื่อฟังพรรคนาซีมากกว่าพ่อแม่ของเขาซะอีกบางคนถึงกับประณามพ่อแม่ตนเองหรือแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าผู้ปกครองเขามีแนวคิดเป็นภัยต่อพรรคสิ่งเหล่านี้นะครับทำให้เยาวชนเยอรมันมีระเบียบวินัยมากกว่าประเทศอื่นๆในยุโรปแต่ทว่าพรรคนาซีดึงดูดปัญญาชนที่กำลังเรียนในระดับอุดมศึกษาได้น้อยกว่าเด็กนักเรียนที่กำลังเรียนในโรงเรียนพวกเขาเหล่านี้นะครับรู้ทันและเติบโตมาในช่วงก่อนที่เยอรมันจะถูกนาซีปกครองประเทศปัญญาชนเหล่านี้หลายคนนะครับกลายมาเป็นผู้นำองค์กรต่อต้านนาซีหรือมีส่วนร่วมในความพยายามลอบสังหารฮิตเลอร์ในช่วงก่อนสงครามจะเริ่มและก่อนสงครามจะยุติทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเยอรมันนะครับในช่วงที่พรรคนาซีเรืองอำนาจรูปแบบการศึกษานะครับที่เปลี่ยนให้เยาวชนของเยอรมันกลายมาเป็นพลเมืองที่นาซีต้องการขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ